ตอนเปิดร้านช่วงจัดหน้าร้านนี่สําคัญมากนะคะถ้าดอกไหนในสวนเรามันมีเยอะๆช่วงนั้นดอกดอกไม้ชนิดนี้ในสวนเรา่านนีเยอะเราจะต้องทําการพรีเซนต์มันให้ลูกค้าเห็นว่ามันมีความสวยมันเอาไปทําแบบนี้ได้อยากได้แบบนี้เอาไปลองทําบ้างประมาณนั้นคนชอบจัดดอกไม้โดยการผสม ดอกย่าลงไปด้วยนะคะมันให้ความรู้สึกผิวไหวมันให้ความรู้สึกเหมือนว่าดอกไม้ที่เราจัดมันไม่แน่นเกินไปมันมีความฟุ้งนะคะนี่จะทําให้ดูตัวอย่างอันนี้การจัดในกระถางเอิร์นทรงเอ่อคลาสสิกนะคะจะไม่ใส่โอเอซิตลงไปในกระถางโดยตรงแต่จะรองด้วยถุงพลาสติกก่อนเพราะว่ากระถางเหล็กเรามันอาจจะมีสนงสนิมนะคะที่ทําให้ดอกไม้เรามันอยู่ในแจกันไม่ทนแล้วพลาสติกนี่ก็ช่วย คุมความชื้นในโอซิสให้อยู่ได้นานขึ้นด้วยโดยทั่วไปส่วนฝนจะเปิดช่วงเดือนมิถุนาจนถึงดอกไม้หมดนะคะบางทีก็อาจจะหมดก่อนภายในเดือนสองเดือนแล้วแต่ว่าลูกค้าเราเยอะแค่ไหนส่วนมากก็ไม่เกินสามเดือนหรอกค่ะหมดแล้วเราก็ไม่สามารถปลูกเพิ่มมากกว่านี้ได้ด้วยพื้นที่มันจำกัดนะคะแล้วก็ ระยะเวลาในการปลูกมันต้องใช้เวลา3เดือนเป็นอย่างน้อยถึงจะออกดอกก็คือถ้าเราปลูกชุดนี้หมดแล้วมันก็หมดเลยมันไม่มีโอกาสปลูกชุดใหม่อีกแล้วเพราะว่าอากาศหนาวเริ่มจะมาแล้วเราทีนี้ถึงเราปลูกไปหนาวก็มาแล้วก็มันยังไม่ทันออกดอกมันก็จะตายก่อนช่วงเวลาการปลูกมันแค่3เดือนนะคะ3เดือน4เดือนประมาณนี้สวนดอกไม้ที่บ้านจะเป็นแนวสวนป่านะคะ ตามชื่อเลยตามคาแรคเตอร์ของสวนเลย go crazy ลูกค้าส่วนมากก็ชอบแบบนี้นะคะเขาบอกว่ามันให้ความรู้สึกเหมือนเดินเล่นในสวนเดินไปรีแลกไปตัดดอกไม้ไปมากกว่าเดินตัดในฟาร์มนะคะหลังจากลูกค้าไปหมดแล้วช่วงใกล้ปิดสวนเราก็ต้องเตรียมดอกไม้ช่อสำหรับลูกค้าที่จองมาของวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าคือจะให้ลูกค้าจองล่วงหน้าหนึ่งวันจะเอากี่ชอ่อจองวันนี้พรุ่งนี้เขาก็มารับอย่างนี้ค่ะเราจะได้มีเวลาเตรียมดอกไม้ ถ้าดอกไหนมันทําแห้งได้เวลาว่างเราก็จะต้องมามา,มาตัดมามัดแล้วก็ทําแห้งสําหรับขายในช่วงที่ดอกไม้สดมันไม่ค่อยมีนะคะเราก็จะเอาดอกไม้แห้งนี้มาขายแล้วก็เอามาจัดเป็นพวงดอกไม้แห้งขายอะไรประมาณนี้อ่ะนี่มีคนถามมาลูกหมาจิ้งจอกที่ในสวนทําไมมันน่ารักจังมันน่ารักค่ะมันน่ารักมากๆเลยน่ารักจนหลงรักมันนั่นแหละแล้วก็เผลอเลี้ยงมันด้วยแล้วก็ เอาเอาหงอาหารให้มันแล้วมันก็ออกลูกออกเต้าแล้วมันก็กินไก่เราเรียบวุหมดเลยตอนนี้ก็ไม่รู้มันหายไปไหนแล้วคะ่ะไก่ก็ไม่เหลือหมาจิ้งจอกก็ไม่เห็น